ปปช.ยะลาค่ะได้มีการตรวจสอบกรณีการแจ้งเบาะแสข้อสงสัยในการจัดเก็บเงินค่าจอดรถรอบพื้นที่จัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาว่ามีการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่ค่ะนายนพพรบุญโชติตระกูลผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดยะลาและคณะได้เข้าพบพันตำรวจเอกปิยพัฒน์ทองพันเลิศกุลผู้กำกับการสภ.เมืองยะลาและผู้แทนจัดเก็บเงินค่าจอดรถกรณีเกิดข้อสงสัยในการจัดเก็บเงินค่าจอดรถรอบพื้นที่จัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดโดยผู้กำกับการสภ.เมืองยะลาได้ชี้แจงว่าสภ.เมืองยะลาได้รับมอบหมายจากจังหวัดในฐานะผู้จัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาประจำปี2567ให้ดูแลความเรียบร้อยด้านการจราจรรวมถึงการจอดรถของผู้ที่มาร่วมงานและได้มีการคัดเลือกผู้เข้ามาเป็นตัวแทนช่วยเหลือเจ้าพนักงานเพื่อดูแลการจราจรและการจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมีการตรวจทะเบียนประวัติและซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และป้องกันการเกิดเหตุความไม่สงบปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา 15:00 นไปจนถึงเวลา 24:00 นซึ่งรายได้จากการเก็บค่าจอดรถหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้าชุมชนในพื้นที่โดยรอบซึ่งเก็บเท่ากันทุกปีก็คือรถยนต์เนี่ยคันละ50บาทรถจักรยานยนต์คันละ20บาทและหากรถที่รับฝากได้รับความเสียหายหรือสูญหายตัวแทนผู้รับฝากจะเป็นผู้รับผิดชอบด้านสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดยะลาได้ให้ข้อเสนอแนะเห็นควรประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงข้างต้นเพื่อการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริการนะครับเพื่อความโปร่งใสและก็สามารถตรวจสอบได้ส่วนประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดยะลาหรือที่ Facebook ปปช.ยะลาหรือโทรศัพท์หมายเลข0732039 16ครับ